ก็สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในเกม Star Robot นั่นเองนะครับเรามาเข้าสู่เกมกันเลยเริ่มเข้ามาในเกมนะครับก็มีหุ่นตัวแรกให้เราเลยนะก็คือ Speedfire นะครับนี่นะครับตัว Speedfire นะนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่างๆกันดีกว่านะฮะเริ่มจากมุมด้านซ้ายเลยนะครับนี่นะฮะมุมด้านซ้ายก็จะมีเริ่มจาก ID เราก่อนนะครับนี่ครับ ID เราอยู่ตรงนะฮะเปลี่ยนชื่อได้นี่นะครับเปลี่ยนชื่อได้ฟรีนะฮะชื่อได้ฟรีเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชื่อกันเดี๋ยวแล้วกดฟรีไปเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็จะปลดล็อกนะฮะตามพาร์ทนะฮะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวแบ็กกลับไปครับที่มุมด้านซ้ายนะเกมค่อนข้างนะครับสีฉูดฉาดมากๆนะแล้วก็สีค่อนข้างที่จะแบบสดใสมากนี่ครับเรามี Speedfire นะเราลองมาดูเมนูหุ่นของเรานี่ครับเลเวล1นะครับยังไม่ได้มีการต่อสู้อะไรยังไงเลยนะแล้วก็มีหุ่นที่ต้องการปลดล็อกต่างๆนะตรงนี้นี่ครับหัวเยอะเลยฮะนี่ฮะนี่นะครับมาโรบอททั้งหมด 1/16 แล้วน่าจะมี16ตัวแล้วก็เรามีเพชรทั้งหมด30นะครับเริ่มต้นนะแล้วก็มีทองทั้งหมด100นั่นเองนะครับโอเคอันนี้โซเชียลนะครับโซเชียลก็คือสามารถอันล็อกเฟรนด์นะครับก็คือมีเพื่อนนี่นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับก็คือสามารถเล่นกับเพื่อนได้น่าจะบวกตรงนี้นะครับเข้าไปซ้ายขวานะตรงนี้นะครับแล้วก็แรงกิ้งก็น่าจะเป็นแรงนะครับสำหรับผู้เล่นนะครับตอนนี้เราอยู่อันดับสุดท้ายเห็นไหมครับที่เป็นขีดเครื่องหมายลบก็คือเรายังไม่ได้มีคะแนนนะครับในแต่ละซีซั่นอะไรยังไงเพราะเราเพิ่งเล่นแค่นี้นะครับโอเคตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมขวาบนตรงเซตติ้งนี่นะครับกราฟิกปรับได้แค่ไหนรู้สึกว่ากราฟิกไม่สามารถปรับได้นะครับยังไม่สามารถปรับได้ณตอนนี้นะรู้สึกว่ามันมีโลมีเดียมแล้วก็ไฮนะแต่ว่ามันจะปรับมาที่มีเดียมให้เลยนะครับซาวด์มิวสิกตามนี้นะครับการคอนโทรลสามารถปรับจอยได้นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ปรับนะครับอันนี้ซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตสามารถจอยที่ Facebook ได้นะครับแล้วก็แอคเคาท์เรานะครับเดี๋ยวมาดูlanguageก่อนว่ามีภาษาอะไรบ้างตอนนี้ก็ไม่มีภาษาไทยนะก็จะมีอังกฤษนะครับรัสเซียหรือเปล่าอันนี้ตุรกีฝรั่งเศสนะครับเยอรมันหรือเปล่าตอนนี้ไม่แน่ใจครับเยอรมันสเปนนะครับประมาณนี้นะครับโปรตุเกสอะไรประมาณนี้นะแล้วก็อังกฤษนะครับ Facebook นะครับ account สามารถล็อกอินที่ Facebook ได้นะครับหรือว่าสามารถล็อกอินที่ Google Play ได้นะครับนะสามารถล็อกอินได้แล้วก็สามารถชวนเพื่อนมาเล่นได้นะแต่ว่าอันดับแรกเราต้องไปลองเล่นกันก่อนว่ามันเป็นยังไงมาที่ช็อปนะครับเดี๋ยวดูที่ช็อปก่อนมีฟรีให้เราก่อนครับเรามาเอาที่เดลี่ฟรีก่อนนะนี่นะได้กุญแจนะกุญแจมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปที่ไฟเลยนะครับนี่เขาจะมีการแนะนำอยู่นะฮะนะฮะการแนะนำอยู่นะครับว่าด้านซ้ายบังคับนะครับด้านขวาก็คือมีการยิงนะครับนี่ครับเขามีแท็กติกนะครับแล้วก็เทคนิคบอกอยู่นะฮะเล่นในฝั่ง3-3นะครับ
นี่ฮะสามารถดัดได้นะครับแล้วก็มันจะมีเนี่ยครับนี่ครับเป็นเหมือนโมบ้านะจะมีที่แบบฮิวด้วยนะครับแล้วก็เรามีมิสไซล์ครับนี่ยิงไปครับยิงครับนี่ฮะมีสกิลฮะมีสกิลสกิลมีทั้งหมด2ช่องนะตอนนี้เราบุกยันบ้านเขาเลยฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเอาดาวด้วยเพราะว่าเกมนี้มันต้องให้ไปยึดดาวด้วยนะนี่ฮะดาวครับเห็นดาวไหมฮะนี่ฮะดาวครับแล้วก็มันจะมีคะแนนอยู่ด้านบนนะฮะไปถึง 3,500 ก่อนถึงชนะมันบล็อกมันบล็อกบล็อกเหรอเจอมิสไซล์เราครับคายไป3ตัวแล้วโอ้คนไฟครับอันนั้นมีสกิลคนไฟนะโหดมากบุกยันบ้านผมจะไปเอาดาวครับจะไปเอาดาวผมไปเอาดาวแล้วต้องฆ่ามันเรียบร้อยฮะเราก็เกือบตายเดี๋ยวเราจะตายฮะเราจะตายนี่ไงนี่ไงนี่เนี่ยโอ้ไม่ตายเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหมันมีสกิลอะไรเนี่ยมีสกิลอะไรตายไป5ตัวแล้วฮะมันจะยิงออโต้นะครับเวลายิงออโต้นะส่วนสกิลที่มันมีให้เรามา2อันเราต้องกดเองนะครับนี่เราเอาดาวแล้วนะครับเวลาเอาดาวแล้วเวลาอีก1นาทีครับเราจะชนะแล้วนะฮะคะแนนเราตอนนี้ 3,048 อีกนิดเดียวเอาสิวะเอาสิวะมิดไซด์เข้ามาเฮ้ยโอ้โหครับโดนยิงตายครั้งแรกเลยเดี๋ยวมองข้างหลังเลยมองข้างหลังชนะไปนะครับเรามาดูว่าเราเล่นครั้งแรกครับทำคะแนนได้ยังไงโอ้โหนี่ฮะเรานี่ครับเราเป็นเบสเพลเยอร์นะว้าวได้รับกุญแจนี่ฮะได้รับรางวัลฮะ12ถ้วยแล้วก็ได้กุญแจเพื่อสำหรับจะเปิดกล่องไหมไม่แน่ใจเรามาดูที่ถาดก่อนนะฮะมุมขวานะนี่ครับเราเป็นถาดเดลี่นะแล้วเราก็รับเทคไปนี่ครับรับเหรียญไปรับเหรียญรัวๆนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายครับรับอีกครับรีวอร์ด
นี่ครับนี่ครับอะไรไม่รู้แล้วฮะรับไปก่อนนะฮะตอนนี้เรามาดูที่รีวอร์ดอีกทีนึงครับอันนี้อะไรเนี่ยคูณ2นะเค็มคูณ2เค็มไปก่อนนะฮะเพิ่งเล่นไม่แน่ใจนะอ๋อเนี่ยฮะวันแรกนะครับเราก็จะได้คูณ2แล้วก็วันที่2เราจะสุ่มโรบอทนะครับ P2 นะฮะได้ว่าจะได้ตัวไหนแล้วก็วันที่3ก็ได้การ์ดอะไรสักอย่างนะครับคูณ100วันที่4ก็สุ่มอีกแล้วนะครับนะครับสุ่มโรบอทแล้วก็วันที่5ได้ทอง500แล้ววันที่6ได้อีก30เฮดนะฮะ7วันก็ได้สุ่มโรบอท T4 นะฮะโอ้โหแบ็คกลับไปก่อนครับคราวนี้เรามาดูตรงไหนเอ่ยเรามาดูที่โรบอทแล้วก่อนว่าเขาให้ทำอะไรได้บ้างอัปเกรดนะฮะเรามาดูอัปเกรด20ทองตอนนี้อัปเกรดไม่ได้นะการ์ดไม่มีนั่นเองนี่นะฮะเรามาดูว่าตอนนี้ยังล็อกอยู่นะยังชวนเพื่อนไม่ได้นะครับแต่เราไปเล่นอีกรอบหนึ่งนี่นะเขาจะบอกสามารถดูเพื่อนได้นะแตะไปที่แถบเพื่อนนะครับฝั่งเราทีมเรานะนี่นะเดี๋ยวแตะดูนี่นะ VTS ของเรา Speedfire นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น Bomber นี่ครับเขาก็จะมีสกิลบอกนะในฝั่งขวาเขามีหรือเปล่าเอาละครับเราเดินไปเราต้องไปเอาแต่รู้สึกว่าเราอยู่แมปเดิมนะครับนี่ฮะเราต้องมารีบเอาโอ้โหโดนยิงซะแล้วสิเราเรียบร้อยครับ first strike โอ้โหใจเย็นพี่น้องรู้สึกว่าทำไมมันแข็งยังไงวะแข็งเลยครับฆ่าไป2ตัวนี่ฮะแต่เราต้องไปฮิวตัวเองก่อนฮะไม่ครับคนทุกตัวแดดได้หมดเลยหรือเปล่าเนี่ยน่าจะแดดได้หมดสกิลเป็นสกิลพื้นฐานนะครับสกิลพื้นฐานโอ้ยระเบิดนะระเบิดไม่รู้ระเบิดใครโอ้โหตัวนี้ผมตัวนี้ไม่เคยเห็นฮะตัวนี้ไม่เคยเห็นนี่แน่ครับโอ้เราเกือบตายนะเราต้องไปยิงก่อนฮะเราต้องเหนียวแน่นไว้ก่อนฮะช่วงนี้ดูโดนไกลๆฮะนี่แน่เราต้องไปเอาโอ้โหไอ้ตัวนี้เรียบร้อย11วิครับ11วิดาวจงมาโอเคได้ดาวเอาเลยดาวนี่ฮะมาสิวะนี่เรียบร้อยครับแอสซิสต์อีกแล้วเพื่อนช่วยยิงตลอดเพื่อนเราเป็นคนดีมากๆเพื่อนเราเป็นคนดีมากเราฆ่าไป4ตัวครับ
โอ้โหตายก่อนนะฮะเวลาอีกเท่าไหร่1นาทีแต่เราจะชนะแล้วนะฮะ 3,000 มาโอ้โหครับโอ้โหชนะเลยฮะวิคตอรี่อีกแล้วนะฮะโอ้โหถือว่าสนุกนะครับเป็นมันออกแนวกึ่งๆโมบ้านะรอบนี้เราไม่ได้นะเป็นเพื่อนเราครับที่ได้เดี๋ยวเกมนี้เป็นเกมที่ดีมากนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปให้คะแนนทีนี้นี่ฮะเรามาดูว่าเราเปิดอะไรได้บ้างนี่ฮะ small chest นะครับเปิดกล่องหรือว่าเปิดหินนั่นเองเปิดซิได้อะไรได้ทองมาทั้งหมด16เหรียญแล้วก็ได้อัปเกรด speed fire นะฮะ speed fire ของเราเอามาดูอีกนะครับ2หีบหุ้ยโอ้โหได้มาเลยฮะตัวนี้ฮะได้ระบอดดูว่าเขาชื่ออะไรนะเดี๋ยวเปิดอีกทีนึงก่อนฮะปุ๊บนี่ครับอัปเกรดให้กับ Speed Fire ของเราแล้วก็ตัวนี้ยังไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะอ๋อนี่ครับ Suppressor นะครับโอเคฮะได้หุ่นใหม่มานะแล้วก็มาคูณ25เทคไปฮะนี่ฮะอัปเกรดให้เขาเลยนี่ฮะปุ๊บเดี๋ยวเราพาไปดูคนใหม่ของเราฮะนี่ฮะเรามาดูครับอัปเกรดให้เลยนะมาอัปเกรดฮะนี่ครับมันจะยิงเองนะออโต้กันบวก20นะครับแล้วก็อาร์เมอร์บวกอีก600แล้วก็สเตรนท์นะครับสเตรนท์อีก100ไม่แน่ใจว่าคืออะไรบ้างนี่ครับสกิลของเขามีอะไรบ้างไม่แน่ใจนะเดี๋ยวพาไปดูทีนึงจะอัปเกรดได้ยังไหมอันนี้หมดแล้วนะนี่ครับเจ้าตัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวไปอัปเกรดให้ตัวนี้ด้วยว่ะนี่ครับเดี๋ยวอัปเกรดให้เจ้า Speed Fire ด้วยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ฮะนี่ฮะออโต้กันนะฮะบวก10บวกอาร์เมอร์อีก450แล้วก็บวกสกิลที่เป็นยิงสเตรนท์ของเขานะฮะ90นี่ฮะโอ้โหนี่นะตอนนี้ตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็ select ก็เลือกหุ่นนะครับนี่นะโอ้หุ่นเป็นนกสีม่วงๆนะสีออกน้ำเงินม่วงๆนะนี่ฮะโอ้โหเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเดี๋ยวรับถ่ายเทคนะครับอัปเกรดไปซะนี่ฮะหมดแล้วนะนี่ฮะเดี๋ยวเราไปลองดูว่าเจ้าซับเพเซอร์นะครับมันจะมีสกิลนะฮะการต่อสู้นะฮะอะไรบ้างนะครับแบบใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนเรานี่นะเพื่อนเรานะนี่นะครับส่วนเราก็เป็นนี่นะครับส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับนี่คือฝั่งตรงข้ามนะซับเพเซอร์มันเราแล้วก็มีวอปวอปนี่ครับโอ้โหเฮ้ยมันรู้สึกว่ามันแดดได้2ทีนะครับนี่ครับแดดได้2ทีนะฮะแดดได้2ทีนั่นเองแล้วก็ไม่แน่ใจรู้สึกว่าเดี๋ยวนะรู้สึกว่าปืนเป็นน่าจะเป็นเหมือนปืนเป็นลูกซองครับแล้วก็มีเดี๋ยวนะเหมือนมีสายฟ้านี่ครับเรามายืนรอดาวตรงนี้เลยสามสองหนึ่งรับดาวครับนี่
ับดาวโอ้โหตัวนี้สกิลของเขาก็คือดัดได้2ทีนะฮะแล้วก็มีสายฟ้าช็อตด้วยแต่เป็นลูกซองนะปืนเป็นลูกซองครับเดี๋ยวเราถอยก่อนนะนี่เป็นบ้านเขาแต่รู้สึกว่าหุ่นมันดูเหมือนเดินช้าๆหน่อยนึงมันเหมือนตัวใหญ่แต่ว่ามันดัดได้2ทีวันนี้บุกยันบ้านนะนี่ครับบุกยันบ้านครับบุกยันบ้านบุกเขายันบ้านนะถอยครับถอยโหเราจะแตกเราจะแตกเลยครับจะหนีไปไหนอันนี้เป็นหุ่นแบบสไตล์ระยะประชิดนะครับตัวนี้เป็นระยะประชิดเลยอ่ะชนะไปแล้วโอเคเรามาเปิดหีบอีกรอบครับนี่ฮะได้เหมือนการอัปเกรดขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นช็อปนะครับราคาตามที่เห็นเลยครับนี่นะครับมีเดลี่เปอร์เดลี่แล้วก็รีซอร์สประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าซับเพเซอร์มันเป็นหุ่นประมาณระยะประชิดนะครับมีลูกซองแล้วก็มีสายฟ้าแล้วก็ดัดได้2ทีนะครับสำหรับเกม Star Robot นะครับก็เล่นให้ดูฝั่งอันนี้นะครับใครที่อยากจะเล่นก็มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดด้านล่างเช่นเคยนะครับนะฮะก็เดี๋ยวดูหุ่นเราดิว่าเราอัพอะไรได้บ้างอาจจะอัพได้ไหมอัพไม่ได้แล้วนะครับหมดแล้วนะตอนนี้เวล2นะครับเรามาดูปิดไฟก็เวล2เหมือนกันอันนี้ก็จะต้องไปดูไปขอเลยว่าจะใช้เฮดนะครับในการโมดูแอคทิเวชันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วไปพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ